ท่านผู้ชมครับผมได้ยินมานานแล้วนะครับว่ามันมีเส้นบางๆขั้นอยู่ระหว่างความเป็นอัจฉริยะกับความเพ้อฝันเพ้อฝันคือคนที่กล้าฝันแต่ไม่กล้าทำอัจฉริยะคือคนที่กล้าฝันและกล้าทำอย่างเต็มที่เพื่อบรรลุความฝันนั้นครับเช่นเดียวกับผู้ที่ร่วมสร้างปรากฏการณ์คนต่อไปของเราครับเขาขอกล้าทำในสิ่งที่ฝันแต่ว่าฝันของพวกเขามีอะไรบ้างไปติดตามชมกันเลยครับปูพงษ์สิทธิ์ปูพงษ์สิทธิ์คัมภีร์หนุ่มหนองคายผู้มีความมุ่งมั่นเป็นนักดนตรีตั้งแต่วัยเด็กบทเพลงของปูพงษ์สิทธิ์เป็นที่รู้จักมากมายและเป็นที่ถูกใจของแฟนเพลงเพื่อชีวิตไม่ว่าจะเป็นเพลงคิดถึงเพลงโรงเรียนของหนูหงาคารวาลพี่หงาคารวาลหรือสุรชัยจันทิมาธรเป็นนักร้องนำและหนึ่งในผู้ก่อตั้งวงคารวาลพี่หงาเป็นนักร้องนักแต่งเพลงเพื่อชีวิตที่ได้รับฉายาว่าอาจารย์แห่งวงการเพลงเพื่อชีวิตแม้ปัจจุบันกระแสการฟังเพลงในบ้านเราจะเปลี่ยนแปลงไปแต่ชื่อเสียงและผลงานของปูพงษ์สิทธิ์และหงาคารวาลยังคงเป็นที่นิยมของกลุ่มแฟนเพลงเพื่อชีวิตอยู่เหมือนเดิมแล้ววันนี้ทั้งสองจะร่วมกันทำตามความฝันที่รับรองได้ว่าไม่เคยมีใครคาดคิดมาก่อนต้องติดตามชมผมว่าความกล้านี่มันคือการก้าวข้ามเส้นที่เราไม่เคยคิดว่าเราจะข้ามมันไปได้กล้าทำในสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนไม่มีใครทำมาก่อนอันนี้คือความกล้าที่จะทำหรือที่จะคิดคือผมเป็นคนชอบฟุตบอลแต่ว่าไม่มีความรู้เรื่องฟุตบอลเพราะฉะนั้นการที่จะไปเริ่มใหม่เนี่ยมันต้องอาศัยความกล้าเหมือนกันที่จะเดินเข้าไปแล้วก็ไปขอความรู้จากคนที่เขารู้ในสารนั้นก็อาจจะเป็นความฝันที่คาไว้ตั้งแต่สมัยที่เป็นหนุ่มๆหรือว่าสมัยเป็นเด็กอยากจะเป็นนักฟุตบอลแต่เพิ่นขาหักซะก่อนนะฮะอยากมีส่วนร่วมในกีฬาประเภทนี้เราอายุมากแล้วก็จริงแต่ว่าเราก็มีส่วนที่เข้าไปผูกพันได้ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ศูนย์จากศูนย์แล้วก็เริ่มหนึ่งใหม่นี่มันต้องใช้ความกล้าเยอะทีมฟุตบอลที่ผมไปคือทีมจังหวัดหนองคายหนองคายคือบ้านเกิดของผมก็ค่อนข้างเป็นทีมที่เล็กหลังจากที่เราได้กล้าและได้ทำออกไปมันจะบังเกิดผลอันนั้นคือสิ่งที่มีคุณค่าที่ตามมาแล้วก็ผลอาจจะไม่ใช่ผลสำเร็จ 100% ก็คงไม่ใช่ผลของการกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ผ่านมามันทำให้เราอิ่มใจภารกิจนั้นๆผมว่ามันเป็นรสชาติที่มีชีวิตชีวาและเป็นรสชาติเป็นประสบการณ์ที่ไม่น่าพลาดนะครับแม้กระทั่งตัวเราเองยังต้องติดตามตัวเองนะครับสนีวสันโชติกุลสองพี่น้องนักร้องนักดนตรีที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับและประสบผลสำเร็จเป็นที่รู้จักของแฟนเพลงทั่วประเทศพวกเขาทั้งคู่ออกอัลบั้มในนามอัศนีวสันและมีหลายเพลงที่ยังเป็นเพลงฮิตตลอดกาลปัจจุบันพวกเขาทั้งสองเป็นผู้บริหารค่ายมอมิวสิกและมีนักร้องในสังกัดมากมายมาดูว่าสองนักร้องนักดนตรีในตำนานคู่นี้จะตามฝันอะไรกันต่อความกล้าที่ว่าผมเป็นเรื่องกล้าที่จะคิดทำพูดทำสิ่งดีๆที่เราคิดว่าเรายังไม่ได้ทำและอยากจะทำแล้วก็คงไม่ใช่ความกล้าที่จะต้องไปพิสูจน์อะไรนะครับก็อยากจะทำอะไรสุดเผื่อเป็นแนวทางเป็นตัวอย่างให้น้องๆด้วยนะครับว่าบางทีไอ้ความกล้าที่ว่าเนี่ยอาจจะน่าจะได้ทดลองทำหรือว่ากล้าที่จะทำมีสิ่งหนึ่งที่ผมไม่ได้ทำต่อจากที่เคยทำเมื่อตอนเรียนนะครับก็คือการวาดรูปนะครับการนำเสนอแบบให้เห็นข้อแตกต่างระหว่างเสียงเพลงที่เราทำไปกับสิ่งที่ผ่านมานะฮะเป็นภาพมานะครับก็คิดว่าคงจะเป็นแนวทางใหม่ๆบ้างสำหรับศิลปะด้านนี้นะครับตอบได้อย่างนึงจะเป็นเรื่องใหม่ๆเข้ามานะครับก็อยากจะเป็นกำลังใจแล้วก็อยากเป็นประโยชน์ให้กับสังคมแล้วก็น้องๆรุ่นใหม่ต่อไปด้วยนะครับครับก็อยากจะฝากถึงน้องๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหนุ่มหรือสาวทุกคนเลยความกล้าของเราเนี่ยกับความฝันที่มันจะไปด้วยกันนะครับฝันอยากจะทำนู่นทำนี่อยากจะพิสูจน์ว่าตัวเองทำได้ไหมหรืออยากทดลองว่าคิดอะไรอยู่แล้วทำได้ไหมเหมือนคนอื่นเขาไหมความกล้าก็คงเป็นเรื่องของการกล้าแสดงออกกล้าคิดกล้าพูด
กล้าทำนะครับก็อยากจะเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยนะครับทำสิ่งที่เราอยากจะทำในแง่มุมของความดีงามด้วยนะครับไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนหรือว่าสังคมมีผลได้รับความเดือดร้อนกับสิ่งที่เราทำนะครับผมว่าทุกคนนั้นมีความฝันที่ต่างกันครับครับแล้วก็หลายๆคนทีเดียวที่มีความฝันติดค้างอยู่ในใจไม่ว่าจะเป็นฝันเก่าหรือว่าฝันใหม่เอี่ยมครับผมอยากเชิญชวนครับให้ทุกท่านเนี่ยมีความกล้าที่จะลองทำให้มันเป็นความจริงขึ้นมาสักครั้งหนึ่งท่านผู้ชมครับเมื่อเราฝันแล้วเนี่ยมันจะประสบเป็นความสำเร็จหรือไม่ก็อยู่ที่ความมุ่งมั่นที่จะทำอย่างเต็มกำลังหรือไม่แต่ผมเชื่อว่าความสำเร็จอาจจะไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องคำตอบเดียวของการได้ลงมือทำครับท่านผู้ชมครับบางคนเนี่ยโชคดีจริงๆครับที่เขาสามารถค้นพบความสามารถของตัวเองแล้วก็นำมาใช้ในการดำเนินชีวิตแต่มีอีกหลายคนครับที่ยังไม่รู้เลยว่าตัวเองมีความสามารถอะไรบ้างอาจจะกำลังค้นหาอยู่หรือว่าอาจจะเฉยเมยละเลยไปแล้วก็ได้บางคนโชคดีนะครับมีความสามารถหลายอย่างหลายด้านทำงานได้หลายแบบครับแต่ท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าการที่เราจะรู้ว่าเราเป็นคนโชคดีคนนั้นหรือเปล่าขั้นแรกเราต้องกล้าที่จะเข้าไปค้นหาดูก่อนครับใช่ผมถามใกล้ๆเลยนะครับคุณสัญญาเองเนี่ยเคยค้นหาไหมครับว่าตัวเองเนี่ยอยากจะเป็นอะไรหรือว่ามีความสามารถในด้านอื่นอีกหรือไม่นอกจากพิธีกรนอกจากพิธีกรมีไหมเคยมีความตั้งใจว่าเราเป็นผู้กำกับได้หรือไม่ครับเราก็เลยต้องกล้าที่จะเรียนรู้กล้าที่จะไปหาผู้จัดแล้วบอกว่าผมอยากกำกับละครครับได้เรื่องไหมครับได้กำกับละครโทรทัศน์1เรื่องโอ้โหก็หลายปีแล้วนะครับยังเป็นความสุขจนทุกวันนี้เลยครับนะพอเราทำอะไรสำเร็จแบบนี้เรากล้าที่จะทำอย่างนี้นะครับมันเกิดความภูมิใจครับเราไปดูผู้ที่มาร่วมสร้างปรากฏการณ์กับเราดีกว่านะครับว่ามีใครบ้างที่กำลังค้นหาตัวเองแล้วก็มีความสามารถอีกด้านหนึ่งของตัวเองไปชมกันครับบัวขาวปอประมุกเริ่มชกมวยไทยตั้งแต่อายุได้8ปีจนเป็นแชมป์มวยไทยหลายสังเวียนปัจจุบันเป็นแชมป์มวย K1 World Max บัวขาวปอประมุกมีชื่อเสียงโด่งดังและเป็นที่ยอมรับในวงการการต่อสู้ในต่างประเทศโดยเฉพาะในทวีปยุโรปและในญี่ปุ่นมาดูกันว่าหนุ่มบึกบึนและแข็งแกร่งอย่างเขาจะมากล้าค้นหาตัวตนแบบที่คุณจะต้องทึ่งแต่ความกล้าครั้งนี้จะเป็นอะไรต้องติดตามชมการที่ผมไปชกมวยแต่ละครั้งคู่ชกทั้งเก่งทั้งใหญ่เรารู้ว่าเราต้องไปเจอศึกหนักแต่ทำยังไงเราต้องเอาความกล้าของเราไปสู้เขาเพื่อที่จะชนะครับสำหรับการที่ผมต่อยมวยนี่ครับก็ต้องมีวันแพ้วันชนะแต่ครั้งแพ้เนี่ยครับทุกคนผมคิดว่าทุกคนนักมวยก็ต้องมีวันท้อวันที่แบบเหนื่อยที่ตัวเองชกแพ้สำหรับตัวผมครับผมก็กล้าที่จะสู้ต่อเพื่อที่จะมีวันใหม่ชกใหม่ผมว่าคิดว่าตรงนั้นน่าจะดีกว่าความกล้าที่ผมกำลังจะทำเนี่ยอาจจะเป็นตัวอย่างให้คนอื่นหรือเป็นตัวอย่างน้องๆได้ครับเพราะว่าเรามีความกล้าที่จะทำอยากจะเป็นลิเกแต่เราไม่มีโอกาสครับก็ตรงนั้นคือความฝันสักวันหนึ่งเราก็อยากทำเล่นลิเกนะครับตอนนี้อุปสรรคผมคิดว่าต้องมีอยู่แล้วครับแต่ทำยังไงเราก็ต้องกล้าทำมันเพื่อที่ชนะใจตัวเองความยากก็ตรงที่การต้องหัดร้องอย่างคงงามเรียมเมหัดลำผมคิดว่าผมต้องทำได้ครับผมสิ่งที่ผมกำลังจะทำแตกต่างกับผมโดยชิ้นเชิงนะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมชมตอนต่อไปแล้วเจอกันครับนิติพงศ์ห่อหน้าเริ่มมีชื่อเสียงโด่งดังในฐานะหนึ่งในสมาชิกของวงเฉลียงต่อมาเริ่มเขียนเพลงครั้งแรกในปีพุทธศักราช2523และมีผลงานการแต่งเพลงให้กับศิลปินนักร้องชั้นแนวหน้าของประเทศไทยจนโด่งดังมาแล้วมากมายจนทำให้ได้รับรางวัลต่างๆมากมายอาทิเช่นรางวัลพระพิฆเนศทองคำพระราชทานรางวัลชนะเลิศการประพันธ์เพลงดีเด่นด้านภาษาไทย
แล้วความกล้าของดี้นิติพงศ์วันนี้จะใช้ในรูปแบบไหนและเพื่อใครติดตามชมได้เลยมันมีเรื่องในชีวิตให้ทำอีกหลายอย่างไม่ใช่แค่งานที่อยู่ตรงหน้าเคยเป็นเจ้าชู้ไก่แจ้ตัวนี้อยากเป็นเจ้าชู้ยักษ์อยากเป็นทศกัณฐ์แรงบันดาลใจได้มาจากลูกสาวลูกสาวชอบดูโขนอยากรู้ว่าหัวโขนเนี่ยมันหนักไหมต้องฝึกฝนขนาดไหนจะต้องใช้การฝึกหัดแล้วก็ระเบียบวินัยสูงพี่เป็นคนไม่ค่อยมีระเบียบวินัยอยากทำยังไงที่จะกระตุ้นคนไทยให้เขาได้รู้ว่ามหรสพที่เป็นของเราเองเนี่ยมันสนุกนะเด็กไม่เบื่อหรอกเราต่างหากที่ไปเบื่อแทนเด็กหรือเปล่ายังมีสิ่งดีๆอีกเยอะในโลกที่ทำได้อีกหลายอย่างถ้ากล้าออกไปกล้าเปลี่ยนแปลงแล้วชีวิตมันจะมีโอกาสเพิ่มขึ้นต้องยอมรับเลยนะครับท่านผู้ชมครับว่าบุคคลทั้งสองท่านเนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่มีความเป็นเลิศในสาขาอาชีพที่ตัวเองทำอยู่อย่างยิ่งทีเดียวมากคนหนึ่งก็เป็นถึงแชมป์โลกอีกคนหนึ่งแต่งเพลงอะไรออกมาก็กลายเป็นเพลงยอดนิยมแต่ว่าทั้งสองท่านก็ยังคงทดลองหาความสามารถด้านอื่นที่ตัวเองอาจจะมีอยู่ตลอดเวลานั่นแปลว่าชีวิตของการเรียนรู้เนี่ยไม่มีวันจบสิ้นจริงๆครับครับใช่ครับเพราะว่าคนเราเนี่ยจริงๆแล้วคงไม่ได้มีดีเพียงด้านเดียวครับนะครับแต่ว่ามีหลายๆด้านซ่อนอยู่ในตัวเองเสมอเราต้องกล้าที่จะค้นให้พบแล้วก็นำมาแบ่งปันกันในสังคมสังคมก็จะเกิดแต่เรื่องดีๆมากมายทีเดียวครับครับอาจจะเริ่มที่ตัวเองก่อนก็ได้นะครับดีกับตัวเองก่อนแล้วก็นำความดีไปสู่คนอื่นต่อครับเหมือนกับซูเปอร์ไอดอลที่ยังเหลืออยู่ของเราครับพวกเขากล้าครับกล้าที่จะทำแต่ว่าจะทำอะไรแล้วก็ทำเพื่อใครแล้วก็มีใครกันบ้างต้องไปติดตามชมในช่วงหน้าครับสนับสนุนโดยโซดาสิงห์เราคนหัวใจสิง